ันนี้ทางกลุ่มประชาชนมีคปท.สปปส.กองทัพธรรมและก็มวลชนคนดีทั้งหลายนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันมายื่นหนังสือเพื่อที่จะคัดค้านการนำเอาคาสิโนหรือการพนันเนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเรามีความเห็นว่าจากเหตุผลที่ทางรัฐสภาทางสภาเนี่ยได้ให้เหตุผลไปว่าที่พยายามที่จะนำเอาคาสิโนหรือว่าการพนันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเข้าไปให้มันไปถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็เหตุผล2 อย่างหลักๆเท่าที่เราได้ฟังข้อมูลมานะครับถ้าติดตามข้อมูลนั้น1ก็คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมาย2เพื่อให้มีรายได้ในการมาบริหารประเทศหลักๆนะครับเพื่อมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเรามีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะมีผลเสียมากกว่าผลดีด้วยเหตุผลก็คือว่าในผลแรกที่ทางภาครัฐได้อ้างไปว่าจะทำให้การพนันผิดกฎหมายนั้นมันหมดไปแล้วถูกกฎหมายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมีการพนันถูกกฎหมายไม่ได้มีผลให้การพนันผิดกฎหมายหมดไปเหมือนกับการที่มีหวยแต่ก่อนนะครับมีหวยใต้ดินก็อ้างเหตุผลเดียวกันว่าเมื่อมีหวยบนดินแล้วหวยใต้ดินจะหมดไปปรากฏว่ามีหวยบนดินหวยใต้ดินก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ได้หมดไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้การพนันผิดกฎหมายหมดไปได้เพราะต้นเหตุของการพนันผิดกฎหมายก็คือนักการเมืองข้าราชการกลุ่มทุนชั่วรับสวยมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ยังไงมันก็ไม่มีทางหมดหรอกถ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอบายมุขสูงสุดแล้วเป็นความเลวร้ายสูงสุดแล้วในตรงนี้เนี่ยถ้าเอาถูกกฎหมายเนี่ยมันจะยิ่งทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยได้ง่ายทำให้เกิดการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนี้ได้ง่ายแต่ถ้าผิดกฎหมายเนี่ยยังทำได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นผลเสียต่อสังคมเนี่ยจะน้อยกว่าถ้าทำให้เป็นผิดกฎหมายซะ